สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ถึงคิวของเบอร์เซอร์เกอร์แล้วฮะแล้วก็วันนี้นะครับหลังจากที่อัปเดตแพทใหม่มาตัวเบอร์เซอร์เกอร์เองนอกจากกระเป๋าแล้วมีอะไรไหมเดี๋ยวดูซิไพโลเดนเจอร์ลิปเปอร์รู้สึกว่าเบอร์เซอร์เกอร์จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะก็มีแค่กระเป๋ากางเกงยีนอันใหม่ของเขาที่สามารถคราฟของได้ทุกชนิดไม่ใช่พูดผิดคราฟของได้ทุกชนิดที่คราฟได้นะโอเคแต่วันนี้ผมจะไม่เลือกกระเป๋าด้วยจอจงนะเพราะว่าผมจะกาชาเอาฮะโอเคนับถอยหลัง3 2 1แอคชั่นได้กระเป๋าเก่าฮะได้กระเป๋าเก่ากับโล่แล้วก็ช่องอีก2อันซึ่งผมมองว่ากาชาก็ค่อนข้างคุ้มนะทำไมผมถึงกาชามันล่ะเพราะว่ากระเป๋าใหม่เล่นยากมากฮะเล่นยากมากนะแล้วผมก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอหาอาวุธแป๊บนึงได้คอนเอาเดี๋ยวมาอีหลอบเดิมเลยนี่มาอีหลอบเดิมเลยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมล็อกอันนี้ไว้แล้วก็ซื้ออันนี้มาแล้วไปกันเลยฮะมาแบบกระเป๋าดั้งเดิมกระเป๋าใหม่ก็ดีนะแต่ถ้าสมมุติได้ดาบใหญ่ช้าเนี่ยน่าจะเล่นยากฮะน่าจะเล่นยากเนาะตีเอาแพสด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอปรับความเร็วนิดนึงลืมนะเนี่ยเล่นคนเดียวมาฮะเล่นคนเดียวเอาเป็น 0.8 เช่นเคยโอเคแล้วก็ถ่านมาครับใส่ถ่านเข้าไปเอาอันนี้มา1กล้วยมา1ลูกครับหมดแล้วฮะซื้อของได้เท่านี้ไปกันต่อฮะเอากล้วยมาก่อนเป็นสแตนดาร์ดเรานะฮะแต่เกมนี้ผมยังไม่ได้เลือกสายนะยังไม่ได้เลือกสายครับว่าจะไปเล่นทางไหนดีทำไมมันตีช้าขนาดนี้เนี่ยตีช้าเนาะเมื่อกี้เร่งหนึ่งไงบอลเล่นมันโหลดโอเคเสียเปรียบแล้วฮะเสียเปรียบแล้วไปตรงข้ามมีกาลิกแต่เอ๊ะทำไมอ่อนหนามเราเข้ามาครบแล้วฮะเมื่อกี้ว่าหนามเรามาไม่ครบตีเรามีสะท้อนกลับไปไหมมีฟาทีกด้วยสะท้อนด้วยฮะเพราะฉะนั้นเราต้องถึกไว้ถึกไม่ไหวฮะโอเคเราได้ตราก้อนหินเนี่ยซื้อนี้ปุ๊บซื้อช่องมาตังหมดเลยเห็นไหมตังหมดเลยฮะไม่พอใช้เงินทองไม่เคยพอใช้เลยโอเคไปกันต่อฮะเนี่ยซื้อของจนผมสงสัยนะว่าเอ๊ะมันมีการลดเงินแต่ละเวฟหรือเปล่าฮะซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจแต่ผมไม่ได้สังเกตไงอาจจะต้องย้อนกลับไปดูแบบคลิปก่อนๆนะครับว่าผ่านเวฟนึงเนี่ยเราได้เงินกันกี่เหรียญเนาะแต่ผมว่ามันได้น้อยลงหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองหรือของมันแพงขึ้นโอเคแบทเทิลเลทแล้วฮะตีฝ่ายตรงข้ามใช้ลิลิคเคสฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ติดพิษเนาะจะได้เปรียบกันตรงนี้แหละฮะชนะสักทีได้แซ่มาได้แซ่มาฮะถ้าได้แซ่มาผมก็จะหยิบแซ่มาก่อนหยิบแซ่มาแล้วขายก้อนหินไปฮะเพราะว่าวันนี้ผมจะไม่ได้เล่นเนาะก้อนหินแล้วก็อันนี้วางตรงนี้แซ่ต้องวางท่านี้เหรอเนี่ยนี่ฮะนี้วางตรงนี้ฮะคราฟแซ่ไปก่อนเลยเพราะว่าอะไรถ้าคราฟเนี่ยผมได้แซ่โซ่แน่ๆฮะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเพราะว่าของมันมาชิ้นแรกไงเล่นแซ่โซ่ไปก่อนก็ได้ฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดกันอีกทีตอนเปลี่ยนสายเนาะนี่ไฟต้องข้ามเล่นสายตะก้าคุณยายฮะวิมันอ่านว่าอะไรบัคเก็ตเวิร์นเวฟบัคเก็ตเหรอใช่ไหมคือเป็นกระเป๋าที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มการฮีลทั้ง 10% นะแล้วก็เพิ่มอีก 2% สำหรับของธรรมชาติที่อยู่ข้างในนะฮะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ผมยังหาแนวทางเล่นมันไม่ได้ฮะยากอยู่นะยากอยู่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้มีของที่ซัพพอร์ตการฮีลเลือดเท่าไหร่เลยฮะมีไซโซ่เอานี่มาปึ้งได้ขวดยาพอดีผมไม่ได้ซื้อขวดยาฮะเพราะฉะนั้นขายไปก่อนรีโหลด1ทีได้เอาไฮกิเบตฮะตัวนี้ตีใช้ 2.1 เนี่ยเยอะมากๆฮะเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวมันตั้ง7บาทด้วยเอาซื้อสะสมไว้ก่อนแล้วกันฮะซื้อสะสมไว้ก่อนแล้วไปกันต่อฮะทำไมถึงซื้อสะสมไว้ล่ะทำไมนะเพราะว่าผมเผื่อไว้นะเผื่อว่าจะได้เปลี่ยนสายหรืออะไรในอนาคตนะจนกว่าไอเทมเปลี่ยนสายของเราจะออกมานะครับตีเรามีเขามีบัฟให้เราลบบ้างไหมเนี่ยมีไหมไม่มีเหรอ ไม่มีอันนี้เขาเตรียมกาชาเนี่ยไอเทมตัวนี้สามารถไอสุ่มชิ้นของชิ้นใหม่ได้นะฮะโดยการเอาของเก่าแลกของใหม่โดยใช้มูลค่าเท่าเดิมนะครับมูลค่าเท่าเดิมโอเคได้อยู่ฮะโอเคหยิบอันนี้มาหยิบนี้มาเนี่ยซื้อของได้2ชิ้นเนี่ยตังหมดแล้วฮะตังหมดแล้วเอาก้อนหินผมขายทิ้งไปฮะรีโรลเล่นหนึ่งทีสิได้แส้อีกอันหนึ่งฮะได้แส้อีกอันแล้วก็ทานอีก1 บาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขายอันนี้ไปซื้อถ่านของจะแรงไม่ต้องใส่ถ่านฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนส่วนอันนี้ผมยังเก็บไว้ก่อนฮะเก็บไว้เอ้ยนี่อันนี้อันนึงไปกันต่อฮะฝ่ายตรงข้ามมี burning sword burning blade แล้วฮะ burning blade ตีทีหนึ่งได้ฮีท1 ทีนะฮะแล้วก็มีดาบเห็นไหมคือของเขาก็จะได้ประมาณนี้ฮะแต่ถ้าผมไม่รวมไม่ตีไอ้แส้นี้ก่อนผมก็จะไม่ได้ของเนาะจะไม่ได้ไอเทมมาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการประเมินของนะครับว่ามันจะคุ้มไหมนะฮะได้ก้อนหินมาขายไปฮะเอาแส้มาก่อนเอาบูเบอรี่มาแล้วก็เดี๋ยวผมล็อกช่องไว้1 ช่องโอเคเดี๋ยวเอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองประเมินไปเรื่อยๆนะครับว่าสายไหนมันถึงจะเหมาะนะฮะเดี๋ยวค่อยขายทีหลังมาซื้อเก็บไว้ก่อนฮะแล้วถามว่าทำไมผมไม่เอาขึ้นมาเพราะว่ามันใช้ซูมิน่าค่อนข้างเยอะฮะตีเนี่ยเราลบบัฟเขาเราไม่ลบดีบัฟฝั่งเรานะฮะอาจจะต้องหาวิธีลบดีบัฟฝั่งเราด้วยโอ้โหห่างกัน30หน่วยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเอาน้องหมามาฮะเอาน้องหมามาหยิบมาอันนี้หยิบมาฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาแส้นี้เอาลงมาก่อนแล้วก็หยิบแส้นี้ไปเอาวางไว้คู่กับแส้นี้ล็อกอันนี้ไว้ไม่คราฟนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่น2 สายดูแล้วกันไม่รู้มันจะออกมาแถวไหนนะดังนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราคราฟต้องหมารอแล้วก็เอาอันนี้วางไว้นี่ก้อนหินหายไปนี้วางตรงนี้ใส่ฐานวางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวอีกสัก2 เว็บเราจะจัดของใหม่กันนะครับกลายเป็นเล่นสายน้องหมาแล้วก็ดาบไอบัตรเทียบัตรทอนใช่ไหมใช่ตีตอนนี้ผมมีของ2 สายแล้วฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอลองศึกษาดูอีกสักนิดนึงไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนได้นะแล้วก็อย่างหนึ่งเราต้องดูด้วยครับว่าเราจะมีบัฟอะไรพอใช้หรือเปล่าฮะตีแต่เรามีสะท้อนนะมีสะท้อนมีแส้ด้วยตีเรียบร้อยมีน้องหมาอีกตัวหนึ่งเหรอโอเคเดี๋ยวน้องหมามาเอาอันนี้มาฮะอันนี้มาปุ๊บแล้วก็มีไฟด้วยเดี๋ยวจุดไฟครับรีโรล1 ทีมีอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงซื้อให้หมดอันนี้ขายได้4 บาทขายได้4 บาทผมซื้ออะไรได้บ้าง4มีตังค์เหลือ1ได้นี้มาใช้ไหมไม่ใช้ผมขายเลยแล้วกันซื้ออันนี้มาฮะซื้ออันนี้มาแล้วก็จัดของใหม่กันนะโอเคไปกันต่อฮะไปตรงข้ามโอ้ยเล่นสายดูดเลือดด้วยฮะเล่นสายดูดเลือดแต่นี้เราไม่มีบัฟรีเจนนะสิไม่มีรีเจนนะตอนนี้แต่มีโล่จากน้องหมาตีโอ้โหเราโดนลบด้วยอะไรลบเราไม่มีนี่ไม่มีอ๋อใช้เองโทษทีฮะพอดีใช้ไปแล้วลืมตีแล้วเขาดูดเลือดไม่หยุดเลยฮะเขาดูดเลือดแรงมากนะดูดเลือดแรงมากฮะตีเราคลีบบ้างแล้วฮะตีไม่ไหวเอ้ยไม่ไหวฮะเจอสายดูดเลือดแท้เราก็ไม่ไหวเหมือนกันเอาอันนี้มาแล้วก็ซื้อได้แค่นี้เหรอซื้อได้เท่านี้กับเท่านี้ฮะเอานี้วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อฮะเดี๋ยวซื้อน้องกระต่ายตัวหนึ่งนะครับน้องกระต่ายฝ่ายตรงข้ามเล่นสายจะเล่นอันนี้มาแนวนี้ฮะผมรู้คือเขาจะเล่นสายซีโร่ฮิตคิวจะบอกว่าวันฮิตคิวมันก็เวอร์กว่านั้นฮะเป็นสายที่ตีทีเดียวแล้วแพ้เลยในเวลา 0.01 ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสายนั้นนะแต่มันก็เล่นไอ้นี่ด้วยนะ Poison Ivy ผมก็เลยแอบงงนิดนึงฮะ กลุ่มน้องหมาตัวนี้มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่วางตรงนี้ฐานจุดหมดแล้วอันนี้วางนี่นี่วางนี่ปั๊ปปี้ฮะปั๊ปปี้อันนี้วางตรงนี้รีโหลดหนึ่งทีอันนี้ล็อกไว้ฮะแล้วก็หยิบอันนี้มาอีกอันหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยววางไว้ก่อนฮะวางไว้ก่อนแล้วก็ไปกันต่อฮะตอนแรกเหมือนจะมีช่องนะไปมาช่องไม่พอแล้วฮะเหมือนจะช่องจะไม่พอดิคลิตอนนี้เราอยู่ที่ 46% ฮะเพราะว่าเรามีน้องหมา3ตัวแล้วฮะมีน้องหมา3ตัวตีแล้วเรามีรีเจนเราดูดเลือดเรื่อยๆตีขออีกทีนึงเรียบร้อยคลิด้วยนะ18คลิด้วยโอเคป๊อปปี้มาฮะส่วนน้องนี่สงสัยจะต้องหาที่วางใหม่ฮะส่วนโล่นี่ขายไปเลยอันนี้ขายทิ้งไปฮะแล้วก็หยิบอันนี้มาเอาน้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดของอีกนิดนึงแล้วกันนะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไอ้ลูกอมผมนี่แหละมันวางยากนะเริ่มวางยากฮะแต่เขารีเจนตั้ง7 วิเอาเหลือ6 วิกว่าตีไปก่อนฮะตีไปก่อนมานานี่ผมมีไว้ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหเด้งบัฟเข้ามาแต่เด้งบัฟค่อนข้างคุ้มฮะค่อนข้างคุ้มนี่เห็นไหมมี empower มีนู่นนี่นั่นด้วยฮะฝ่ายตรงข้ามเปิดอมตะแล้ว1ทีฮะแต่เรามีมานาครบ20โอ้โหเราก็แรงเหมือนกันนะเล่นแค่นี้ก็แรงด้วยใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวนะผมไม่มีที่วางฮะอยากได้น้องหมาน้องกระต่ายเนี่ยผมไม่เอาแล้วค่ะนะรีโลหนึ่งทีได้น้องหมามี1ตัวแล้วตัวนี้จะไปวางไว้ไหนเดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาครับรีโลหนึ่งทีอันนี้อีกลูกหนึ่งเอามาไหมผมเอาหยิบมาก่อนแล้วกันนะอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่น้องหมาวางไว้ตรงนี้ได้ไหม ได้ไหมอันนี้เกะกะแล้วฮะเริ่มเกะกะแล้วเริ่มเกะกะแล้วฮะโอเคไปกันต่อฮะน้องหมา5 ตัว 12 5 60วันนี้70คริ 70% แล้วฮะตีเนี่ยดาบเล็กๆสบายฮะตีเรามีรีเจนใช้เรื่อยๆฮะมีรีเจนใช้เรื่อยๆจากตัวนี้ด้วยครับเจ้าลูกอมของเรานั่นเองแล้วก็มีโล่มาเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งน้องหมาดำก็ยังไม่ออกมาให้เราใช้ฮะแต่เรามี empower ด้วยนะอุ้ยสายนี้ค่อนข้างแรงฮะแสดงว่าเราเลือกถูกสายแล้วครับคลิ86ฮะก็แรงนะพูดถึงอันแรงนะได้ช่องใหม่นะได้ช่องได้ช่องเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่เอาลูกไฟวางไว้นี่อ่ะส่วนอันนี้วางไว้ตรงไหนได้ตรงนี้หรออะไรเนี่ยแท็กน้องหมางั้นผมเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็รีโหลดหนึ่งทีอันนี้อันนึงหยิบมาทำไมไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยฮะเยอะแยะไปหมดเลยผมว่าผมไม่ซื้อแล้วมั้งซื้อไหมประเด็นคือเหตุผลที่ผมซื้อมาเยอะๆนะเพราะว่า ability ของมันนะฮะใช้35มานานในการสร้าง17บัฟนะฮะ random auto buff 17บัฟฮะก็มี3เม็ดก็เด้งต้องใช้เท่าไหร่เป็น100อะมานาเป็น100แต่ถ้าสมมุติช่วยสร้างมานาอย่างน้อยเราก็มีบัฟขึ้นมาให้ฟรีๆฮะเนี่ยสตาร์ทมาก็15แล้วครับตีตอนนี้70ครี70ฮะอุ้ยเราเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามเจอมังกรสตันเนี่ยไอ้ลูบี้ช็อคฮะลูบี้ช็อคสตันได้ครับเราตีเร่งดูดเลือดมาดูดเลือดขึ้นมาสู้ไม่ไหวฮะโดนสตันเอ้ยเมื่อกี้ฮิตเขาไม่ถึงนี่น้องหมาดำมาแล้วฮะมาแล้วน้องหมาดำหมาดำเดี๋ยวรอครับก่อนแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็รีโหลด1ทีฮะมีฮังกี้เบดอีกอันหนึ่งซึ่งอาวุธผมคิดว่าผมพอแล้วนะพอแล้วฮะเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้ 1.6 ซึ่งถ้าสมมติผมเร่งความเร็วอีกสักนิดนึงมันน่าจะได้ตัวนี้เช่น1แล้วจะเป็น 2.6 ซึ่งเรามีกล้วยแค่ลูกเดียวฮะเอาไงดีล็อกอันนี้ไว้ไหมไม่ล็อกดีกว่าฮะแล้วก็มีตั้ง4บาทรีโหลด1ทีขออีกทีนึงไม่เห็นจะมีอะไรเลยปึ๊บเดี๋ยวผมล็อกอันนี้ไว้ฮะล็อกอันนี้ไว้ชุดเกราะนี่ล็อกอันนี้ครับไปกันต่อฮะ ฝ่ายตรงข้ามก็เล่นแบบเดียวกับเรานะแต่เขาเป็นสายหนามแล้วสายลบบัฟฮะแต่เราเป็นสายมีบัฟฮะเพราะฉะนั้นลบได้ลบไปฮะนี่เจ้า Burning Banner ฮะเขาจะลบบัฟเราแต่เรามีฮะเรามีบัฟเราสู้ตายฮะสู้ตายมานา29 28 28ขึ้นมาไหม31 30ตี้สู้ตายสู้ตายขอคลีทีนึงถ้าช้าไปอีกนิดนึงนี่ผมแพ้นั่นแหละโอเคได้น้องหมาดำแล้วฮะเพราะฉะนั้นในนี้ขยับขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวผมให้น้องอันนี้ลงมาไว้ข้างล่างแล้วกันไม่คลีแล้วให้น้องหมานี่แหละขึ้นไป ใช่เหรอเดี๋ยวผมเอาวางไว้ท่านี้แล้วกันนะท่านี้แล้วก็ให้น้องเขาวิ่งไวๆหน่อยอ่ะโอเคเอาชุดกรอบมาฮะรีโล1ทีมีอันนี้อันหนึ่งอ่ะจะไปวางไว้ไหนเนี่ยมีตังอยู่6 บาทมานะมันนะเอาเดี๋ยวผมจัดของแป๊บนึงฮะนึกไม่ออกละโอเคไปกันต่อฮะแล้วมันนาออฟมันนาออฟเนี่ยมาทำไมเยอะแยะเนี่ยฮะผมจะมาเด้งอย่างที่บอกครับผมจะมาเด้งมานานะมาเอาบัฟฮะบัฟ17บัฟเนี่ยไม่รู้คุ้มหรือเปล่าไม่รู้คุ้มหรือเปล่าฮะ25เดี๋ยวมาลุ้นบัฟกันนะ25 33ขึ้นมาโอเคได้บัฟมาแล้วฮะเราตีสู้Empower 14แล้วฮะคอร์สผม35แล้วฮะตีเข้าไปเนี่ยมันได้น้องหมาอีกตัวหนึ่งฮะน้องหมาอีกตัวหนึ่งอันนี้ขึ้นไปวางไว้ตรงนี้ส่วนตัวนี้วางหมา วางน้องหมาได้ตรงไหนบ้างเนี่ยฮะอันนี้มาครับรีโล1ทีมีอันนี้1อันเอาไงดีติ๊กต๊อกอันเดี๋ยวผมนี้วางไว้ตรงนี้น้องวางไว้นี่แล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้ให้น้องวางไว้ตรงนี้ฮะเอาไว้ครับนะอ่ะโอเคอะไรก็ไม่รู้ฮะไปกันต่อครับคือจากเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยผมได้ฮังกี้เบดอะแค่2อันนะครับแค่2อันแต่มานาออฟเนี่ยผมเต็มเลยซึ่งสภาพเนี่ยผมเล่นสายเวทได้นะเล่นสายเวทได้สบายฮะตอนนี้ได้บัฟมาแล้วฮะได้บัฟมาแล้วเล่นขึ้นมาตีสายดับใจเหรอไม่สนใจฮะตีเลือดเขา600เข้าไปแล้วเราตีหิ้วขึ้นมาส่วนเหลือ100เดียวตีเขาอีก200ฮะโอ้โหเดี๋ยวพี่แรงแท้อ๋อมีกระทะด้วยคือการเอากระทะมาเล่นชีสนี่เป็นอะไรที่โกงมากนะดูหนามเขาดิดูหนามเขาสิแหมน้องหมามาแล้วฮะซึ่งรีโล1ทีเอาวันนี้มาวางอะไรนี้เนี่ยฮะวางได้ฮะโอเครีโล1ทีขออีกทีมีน้องหมาดำฮะหยิบมาก่อนครับรีโล1ทีน้องหมาดำอีกตัวหนึ่งล็อกอันนี้ไว้เหรอเดี๋ยวผมขยับแล้วกันขยับอันนี้เกะกะเหลือเกินนะเกะกะแล้วครับพวกนายเกะกะเกินไปแล้วฮะโอเคไปกันต่อครับน้องหมาดำตอนนี้เราคลีเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีอะไรหลุดดาวบ้างไหมเนี่ยตอนนี้คลี 100% ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นตียังไงเราก็คลีนะตอนนี้เรามีปัญหาแค่ดาเมจเราเล่งดาเมจฮะแต่ว่าไปคอร์รัปเต็ดคริสตัลเรายังไม่ได้ใช่ไหมใช่ฮะยังไม่ได้ครับตีไฟตรงข้ามก็ดูดเลือดคืนนะดูดเลือดคืนแต่เราก็มีแวมไพร์นะแต่เราดูดเลือดไม่ทันนะตีคลีเป็น100แล้วตีหูย100แดงขึ้นมาคออีก2ทีได้ไหมโอ้โหไม่ไหวฮะเอ้ยชนะได้เฉยเดี๋ยวเมื่อกี้ตัดใจไปแล้วนะตัดใจไปแล้วครับไหนดูสิอยากรู้เหลือเกินดาเมจผมทำไปเท่าไหร่เนี่ยฮะดาเมจบัตรทอนอยู่ที่1098ใช่ไหมตัวเลขนี้ป่ะ1098ฮะแล้วก็โดนหนามนี่แค่500กว่านะแล้วเขาฮิวกันเท่าไหร่เนี่ยนี่คือดัมทั้งเนี่ย 2,300 คือดาเมจนะครับดาเมจที่ผมทำได้นะ 2,000 กว่าแล้วเลือกเขา300แสดงว่าเขาฮิวกันไม่ธรรมดาเลยนะครับฮิวไม่ธรรมดาเลยไปตรงข้ามเขาโจมตีผมแค่1,300เองอ่ะ1,300มานาเติร์ดเขามีกี่อันมี2อันสายดูดเลือดฮะสายดูดเลือดมานาเติร์ดผมได้ 2,300 ทำดาเมจมากกว่าเขาเป็น1,000น่ะแพ้ก็ให้มันรู้ไปฮะดูดิคลี156ดาเมจแรงอยู่ฮะขนาดแค่ดาบเล่มเดียวนะดาบเล่มเดียวครับแล้วก็บัฟค่อนข้างพอใจฮะสำหรับเกมนี้เนาะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ผมอาจจะลงแค่ วันละเกมฮะวันละเกมเพราะว่าผมอาจจะมีช่วงเวลาที่แบบหาค่อนข้างยากฮะพอดีว่าทางที่ทำงานครับเริ่มมีโปรเจกต์เข้ามาผมก็เลยต้องทำงานช่วงวันหยุดด้วยก็เลยเหนื่อยมากๆฮะช่วงนี้ก็อาจจะเว้นว่างวัน2วันครั้ง2วันครั้งนะฮะก็อันนี้แจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ